นี่ยูพร้อมเนี่ยได้พูดถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของนักปรับปรุงพันธุ์วันนี้เรามี2ท่านเรามีนักปรับปรุงพันธุ์พืช2ท่านอยู่บนเวทีนะคะดร.ชัยฤกษ์สงวนทรัพยากรนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยนะคะเป็นหนึ่งในนักปรับปรุงพันธุ์แล้วก็คุณนิพนธ์ชัยวงศ์รุ่งเรืองก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ท่านนึงนะคะนี่ก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะส่วนคุณนิพนธ์นั้นเป็นเรื่องของกล้วยไม้นะคะซึ่งก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะแต่เขาไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมันไม่มีเมล็ดพันธุ์แต่มันก็เป็นการขยายด้วยหน่อใช่ไหมในตาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปขอดร.ชัยฤกษ์ค่ะในนามของนักปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะขอบคุณครับ อาจจะเข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่นักปรับปรุงพันธุ์แต่ว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่ทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเพื่อนๆที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์จะบอกว่าชี้เอ้ยใช่หรือเปล่าอันนี้ขอแจ้งให้ทราบนะครับในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับต้องขอโทษคุณนลกรนะฮะในเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันในรายละเอียดลงลึกในการปรับปรุงพันธุ์กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมจะขอพูดในหัวข้อนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันมีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงนะครับโดยปกติแล้วคือการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิวัฒนาการตัวหนึ่งของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับตามระยะเวลาที่ผ่านไปตามสภาพคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่อยู่ในจุดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นไปตามธรรมชาติจะช้ามากนะครับเกิดขึ้นทีละ500ปี 1,000 ปี 10,000 ปีอย่างที่เราว่าเราเหมือนกับคนเราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากอะไรกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งก็ในอนาคตอาจจะบอกว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ใช่มี5นิ้วเราจะเหลือแค่3นิ้วเพราะว่าเราไม่ต้องใช้อะไรหยิบจับแล้วใช้กดเอาเท่านั้นแบบที่ET ทำอะไรแบบนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นจินตนาการแต่นั่นคือวิวัฒนาการนะครับในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับก็ศาสตร์ทุกชนิดที่เรากำลังศึกษาอยู่ในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาเคมีนะครับเรื่องของพันธุศาสตร์เรื่องโมเลกุลาร์เจเนติกที่ลึกลงไปอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งการฉายรังสีนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์ก็คือสถิติเพราะว่าการปรับปรุงพันธุ์หรือการที่จะคัดเลือกอะไรเนี่ยต้องอาศัยสถิติเป็นพื้นฐานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับที่เราต้องเรียนแบบนะฮะก็จะเป็นวิชาที่เราเรียกกันว่าวิชาปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับการที่จะคัดเลือกยังไงทำการผสมยังไงอันนั้นเป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเราจึงจะดำเนินการพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ได้นะครับในอดีตคุณยายผมก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์คนหนึ่งเพราะว่าแกกินอะไรแล้วแกก็จิ้มเอาไว้นะครับพอออกมาต้นนี้อร่อยต้นนี้ไม่อร่อยต้นนี้เอ้ยต้นนี้เปรี้ยวคนบอกไม่ชอบแกบอกแกชอบแกก็บอกอันเนี้ยพันธุ์นี้ของแกดีเพราะมันเปรี้ยวแต่ว่าถ้าหากว่าอีกพันธุ์นึงคนไม่ชอบพอมันมีเยอะๆเข้าไม่มีที่ปลูกก็ฟันพันธุ์ที่ไม่ชอบทิ้งไปนั่นก็คือการคัดเลือกโดยคนที่ไม่ต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะเป็นความต้องการของคนที่จะพัฒนาส่วนนี้ออกไปอันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีวิวัฒนาการมาตั้งนานแล้วแล้วตัวเนี้ยในกุศโลบายนะครับในอดีตเราก็มีกุศโลบายในสมัยรัชกาลที่5ที่เก็บภาษีต้นไม้ใครปลูกต้นไม้เก็บภาษีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งในการที่จะคัดเลือกพันธุ์ดีทิ้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับต้องเสียภาษีเยอะเราก็ตัดต้นที่ไม่อร่อยทิ้งไปแล้วก็เหลือน้อยถูกไหมครับไม่มีใครอยากเสียภาษีโดยธรรมชาตินะครับทีนี้มาพูดถึงธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะครับธุรกิจเมล็ดพันธุ์เนี่ยสิ่ง
สิ่งที่ผมแสดงให้เห็นภาพในจอเนี่ยอันนี้คือขบวนโครงสร้างของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องเริ่มมาจากพันธุ์พืชก่อนนะครับเชอร์มพลาซึมหรือพืชพื้นเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพันธุ์ต้นกำเนิดก่อนแล้วก็มาบรีดิ้งคือปรับปรุงพันธุ์มาปรับปรุงให้ได้สิ่งที่เราต้องการตั้งเป้าหมายไว้อย่างเช่นว่าวันนี้นะครับเรามีกุหลาบสีแดงพรุ่งนี้เราอยากจะมีกุหลาบสีขาวเราก็ต้องตั้งเป้าว่าเราจะจัดการพัฒนาพันธุ์กุหลาบสีขาวให้เกิดขึ้นได้นะครับทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนเบื่อสีแดงแล้วอยากได้สีขาวอันนี้เป็นการสนองความต้องการของสังคมนะครับเมื่อเราได้พันธุ์นั้นมากระบวนการต่อไปก็คือการขยายจำนวนอย่างที่คุณธิดาคุณว่าเมื่อกี้นี้นะครับก็คือขยายส่วนขยายพันธุ์ให้มันมีมากขึ้นเพื่อเป็นการค้าซึ่งก็ไปสู่พาร์ทของมาร์เก็ตติ้งเห็นนะฮะในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนี้ก็คือการทำตลาดพวกเราผมว่าพวกเรารู้จักการตลาดนะครับการตลาดสามารถขายของที่มีต้นทุนแค่50บาทในราคา 5,000 บาทถ้าหากว่าสามารถจะทำให้คนอยากซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคของการตลาดซึ่งจะต้องว่าไปแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นคืออะไรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นคือเกษตรกรเพราะว่าในส่วนเมล็ดพันธุ์เนี่ยคนซื้อที่มีมูลค่าสูงหรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็คือเกษตรกรจริงๆพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นลูกค้านะครับเพียงแต่ว่าปริมาณเล็กน้อยคนละเล็กคนละน้อยแต่เกษตรกรเนี่ยซื้อไปเพื่อทำเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นซื้อไปแต่ละครั้งมีปริมาณมากแล้วเมื่อมีการผลิตมีตลาดขายก็ปริมาณก็เพิ่มขยายสัดส่วนขึ้นไปตามลำดับนะครับอันนั้นก็เป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตซึ่งตัวนี้เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตก็ต้องมีเทคโนโลยีนะครับต้องมีการต้องมีความรู้ในการที่จะปลูกพืชให้ได้ผลดีนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดผลดีได้เนี่ยธุรกิจเมล็ดพันธุ์จะต้อง provide ความรู้นะฮะคือไม่มีพันธุ์ไหนที่จะขายออกไปโดยแบบโยนลงไปในตลาดแล้วก็ขายได้เหมือนทีวีสมัยนี้ทีวีไม่เกือบจะไม่มีคู่มือเลยนะครับใครซื้อมาก็เสียบนู่นเสียบนี่ก็ใช้งานได้เลยใครเคยอ่านคู่มือการใช้ทีวีบ้างฮะไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจะใช้ยังไงแต่พันธุ์พืชไม่ใช่นะฮะมือถือนี่ก็เหมือนกันทุกคนรู้ว่าใช้มือถือยังไงแต่ว่าถ้าคุณซื้อมือถือเครื่องละ 30,000 50,000 คุณจะต้องมองหาคู่มือในการใช้ประโยชน์อื่นๆนอกจากแค่โทรเข้าโทรออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับพันธุ์พืชก็เหมือนกันพันธุ์พืชเนี่ยต้องมีการที่จะช่วยนะฮะให้คำแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่วิธีปลูกนะครับวิธีดูแลรักษาการจัดการให้ผลผลิตมีคุณภาพอันนี้สำคัญนะครับมะม่วงเนี่ยใครปลูกก็ออกมาเป็นลูกได้ทั้งนั้นแต่มะม่วงที่มีคุณภาพต้องคนมีฝีมือถึงจะทำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกสม่ำเสมอทั้งต้นสีสม่ำเสมอออกดอกพร้อมกันไม่ต้องไปไล่เอาตะกร้อสอยทีละลูก2ลูกเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเทคโนโลยีที่บริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ทำจะต้อง provide ให้กับเกษตรกรนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ product สุดท้ายออกมาตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งว่า product นั้นเนี่ยที่ได้มาจะมีคนกินไหมจะมีคนยอมใช้ไหมนะครับสวนครัวที่บ้านผมนะครับก็มี product ออกมาแต่บางทีเราเองก็ยังไม่กินเลยเพราะว่าทำไมหน้าตามันขี้เหร่นะครับหรือว่าบางทีเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากกินกินมามันอยู่ในสวนเนี่ยเก็บมันเกิดทุกวันแล้วจะมาให้กินทุกวันได้ยังไงก็ต้องแจกจ่ายคนอื่นไปบ้างทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างตามที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันมีผลกระทบในตัวยาวแต่ผลกระทบตัวนี้ถามว่าเกิดมาจากตรงไหนอันตัวที่เกิดมา
ตัวที่เป็นผลกระทบก็คือตัว bleeding ตัวนี้คือพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยปลูกง่ายปลูกยากเป็นที่พอใจของผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือเปล่าผู้บริโภคคนสุดท้ายยอมกินไหมต้องใช้คำนี้นะฮะถ้าเขาไม่ยอมกินเนี่ยคุณทำอะไรมาก็ขายไม่ได้อันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขั้นตอนที่มันเริ่มต้นจากพันธุ์ใหม่หรือปรับปรุงพันธุ์เนี่ยไปจนถึง end product เนี่ยมันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นนักปรับปรุงพันธุ์ยาวขนาดไหนคะยาวมากตั้งแต่ต้นจนได้พันธุ์ดีๆที่คนนิยมยาวยาวเลยครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเดี๋ยวจะดูนะมันยาวขนาดไหนค่ะเพราะว่าการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเป็นแหล่งของพันธุ์ใหม่นั่นคือแหล่งของสินค้าใหม่ที่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์จะมีโอกาสที่จะเอาพันธุ์ใหม่เข้าแข่งขันในตลาดนะครับทีนี้พันธุ์ใหม่เนี่ยอย่างที่คุณนลกรว่าพันธุ์ใหม่ก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยมีใครใช้มาก่อนต้องทำการตลาดสอนวิธีใช้นะครับเพราะฉะนั้นในการขายเมล็ดพันธุ์ต้องทำการตลาดอันนี้แน่นอนนะครับแม้กระทั่งตัวที่เรารู้วิธีใช้น้ำมันราคาน้ำมันยังบวกค่าการตลาดเลยครับคุณไม่รู้หรือว่าจะใช้น้ำมันยังไง เห็นไหมแต่ว่าค่าการตลาดของเขาเนี่ยมันเป็นค่าโฆษณาค่าเพิ่มโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายอะไรมันก็เป็นวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งนะครับนี้ตลาดพันธุ์ใหม่เนี่ยจะมีค่ามากหรือน้อยก็อย่างเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคือเกษตรกรกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมผู้ใช้ว่าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับการสร้างพันธุ์ใหม่ใช้เวลายาวนานแค่ไหนภาพบนเนี่ยเป็นการสร้างพันธุ์ใหม่ของผมยกตัวอย่างเอาแบบง่ายมาเลยนะครับว่าเป็นการสร้างพันธุ์ใหม่ของ OP นะครับตัว OP ก็คือไม่มีการผสมปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินการเองปลูกหมุนเวียนแล้วก็คัดเลือกต้นที่ดีที่ต้องการแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกจนกระทั่งพันธุ์ที่คัดไว้เนี่ยมีความสม่ำเสมอสูงคือจุดสีเหลืองสุดท้ายโทษครับคือจุดที่3ผมชี้ได้มั้ยฮะเนี่ยจุดที่3คือจุดสี1 2 3ถูกมั้ยผมเห็นสีมันปนกันมั้ยสีเขียวขี้ม้าสีเทาๆอะไรเงี้ยเทาๆค่ะจุดที่3เนี่ย คือเป็นพันธุ์ที่สม่ำเสมอเราเลือกไว้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นตัวเลขข้างล่างนะครับกว่าจะสม่ำจากเริ่มต้นเนี่ยคือ 4-8 ปีนะครับพอได้พันธุ์มาแล้วคิดว่าสม่ำเสมอแล้วเนี่ยต้องทดสอบอีกประมาณ 2-4 ปีไปเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่คือเราตัดสินใจเลือกนะครับว่าเอาตัวนี้แหละที่จะไปขายตัดสินใจเลือกว่านี่แหละที่เราจะไปขายพอตัดสินใจเลือกก็เอาไปออกตลาดผลสุดท้ายอยู่ที่ขวาสุดของผมนะฮะก็คือ yes or no บวกหรือลบยังไม่รู้เลยดูว่าเราเนี่ยเลือกได้แม่นแค่ไหนถ้าเราเลือกผิดคนที่จะไปขายเลือกผิดก็คือก็ตีกลับมาทั้งหมดเป็นศูนย์เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นกลับไปที่สีขี้ม้าใหม่สีเขียวขี้ม้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือพันธุ์ OP นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นโครงสร้างของพันธุ์ F1 คือคัดเลือกแต่ละสายมานะครับแล้วก็เอา2สายมารวมกันเขียนคำว่าทดสอบคู่ผสมนะครับว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ทดสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลือกได้ว่าจะเอาสีเหลืองคือพันธุ์ที่ทดสอบผ่านแล้วเนี่ยไปทดสอบตลาดก็ผลก็ออกมาอย่างเดียวกันก็คือ yes or no จะเข้าตลาดได้หรือไม่ได้นะครับก็ยังไม่รู้เลยผมเรียนให้ทราบว่าพันหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ปรับปรุงพันมาบางพันนะครับกว่าจะเป็นสินค้าในตลาดสำหรับบริษัทผมเนี่ยใช้เวลาเกือบ10ปี
10ปีนี่ตลาดบอกเออใช้พันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยยังไม่ถึงพีคที่จะขึ้นเป็นในการ increasing sell อะไรพวกนั้นเลยนะครับแค่อยู่ในตลาดได้เนี่ยบางครั้งใช้10ปีบางครั้งใช้มากกว่านั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ในนี่คือระยะเวลาที่มันจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบตามตรงนะครับใครที่จะทำการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยในประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่อายุสัก30นะครับสมมุตินะครับเริ่มต้นที่อายุ30กว่าคุณจะได้พันธุ์มาใช้จริงๆเนี่ยนู่นแหละครับเกือบ50เพราะฉะนั้นหาคนทำงานปรับปรุงพันธุ์เนี่ยค่อนข้างยากถ้าไม่รักจริงไม่ทำเพราะมีแต่ตัวที่จะยืนอยู่ได้จริงๆเนี่ยก็คือองค์กรที่ทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ทำไมถึงทำได้เพราะถูกบังคับให้ทำไงครับ ใช่ไหมครับองค์กรเนี่ยถูกครับเพราะคนอยู่ในองค์กรก็ต้องทำงานปรับปรุงพันธุ์เพราะเขาจ้างมาให้ทำนะครับถ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับจะรักที่จะทำจริงๆเนี่ยยากมากนะครับพอถ้าหากว่าเป็นคนที่รักก็จะค่อยๆทำกอกๆแกะๆไปแล้วก็อาจจะนะครับโชคดีได้มาพันหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เป็นระบบคือได้มาอย่างไม่เป็นระบบก็ไปจดไม่ได้นะครับเนี่ยอ้างทางคุ้มครองหวานพืชไม่ยอมจดให้คือถ้าไม่ได้ไม่พ่อมาจากไหนเขาถามว่าพ่อพันมาจากไหนไม่รู้ก็คัดมานี่แหละจากตัวเนี้ยคัดมานะครับแม่มาจากไหนก็เนี่ยคัดมาแล้วก็ได้ตัวนี้มาเอาโอเคเป็นพันใหม่แต่ไม่มีที่มาจดได้ไหมครับ เดี๋ยวค่อยตอบนะฮะคืออย่างเนี้ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการที่จะจดคุ้มครองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่นะครับจะต้องทำงานเป็นระบบเป็นมีซิสเต็มที่จะต่อเนื่องกันนะครับอันนี้อีกนิดเดียวนะครับทำไมต้องหาพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่เนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการปลูกให้ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้การจะปลูกพืชอาหารให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณทำได้2อย่างเอา3อย่างก็ได้เป็นคอมบิเนชั่น2อย่างที่ว่านี่ก็คือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับพืชที่คุณจะปลูกหรือพันธุ์ที่คุณจะปลูกพูดให้ลึกลงไปนะครับทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับพันธุ์ที่คุณจะปลูกถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับห้องนี้จะปลูกแอปเปิลก็ทำได้แต่ลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะใช่ไหมครับคุณจะปลูกแอปเปิลในห้องใต้ดินคุณก็ต้องหาแสงมาถูกไหมครับคุณต้องปรับอุณหภูมิมันคุณต้องปรับเวนติเลชันคุณต้องปรับคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่อมีอะไรสารพัดเพื่อให้ปลูกได้เพราะการประสบปลูกให้ประสบความสำเร็จคือปรับปรุงสภาพแวดล้อมซึ่งปัจจุบันนี้ก็วิ่งไปหา plant factory นะครับที่เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในเทรนด์เหมือนกันนะครับอันที่สองก็คือสำเร็จโดยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชให้เหมาะกับสภาพที่เราเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรามีข้าวโพดพันหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่แม่นนะฮะเรามีข้าวโพดพันหนึ่งปลูกจากเหนือยันใต้พันเดียวคือใช้พันเดียวปลูกจากภาคเหนือยันภาคใต้แต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ข้าวโพดเนี่ยเหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละlatitude อะไรต่อมีอะไรทั้งหลายคือแบ่งเซกเมนต์ให้มันละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะการปลูกพืชอาหารให้ประสบความสำเร็จเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือการเร่งวิวัฒนาการก็คือการปรับปรุงพันธุ์นั่นเองให้ได้พันธุ์ที่เราต้องการในแง่ของต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกรนะครับค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ย
จะเป็นเพียงส่วนเดียวเล็กๆเท่านั้นถ้าในเมืองไทยตอนนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วผมให้ไม่เกิน 5% แพงที่สุดนะครับคือเฉลี่ยในพืชนั้นๆเนี่ยต้นทุนการผลิตของเมล็ดไม่ถึง 5% เมื่อเทียบกับปุ๋ยยาน้ำค่าแรงอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายนะครับบางอย่างเนี่ยต้นทุนแค่ 2% 1% ด้วยซ้ำไปน้อยมากนะครับที่ถ้าหากว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนะครับถ้าเมล็ดพันธุ์เราไม่ดีปัญหาก็คือว่าเราจะได้ผลผลิตที่ดีมาจากไหนนะครับดูว่านี่คือต้นทุนเมล็ดพันธุ์คุณสามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่นะฮะกิโลละ 2,000 บาทไปจนกระทั่งถึงกิโลละ 68,000 บาทอย่างในภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมขอยืมมาจากคุณวิชัยนะครับคุณวิชัยทำไว้ผมบอกดีขอยืมหน่อยใช้เลยนะครับไม่เป็นไรเราเผยแพร่ข้อมูลร่วมกันนะครับนะในส่วนของแตงเนี่ยในตลาดเนี่ยเราก็มีอยู่กว่า 30,000 สายพันธุ์นะฮะ30สายพันธุ์ให้เลือกแตงกวานะครับแตงลูกสั้นอย่างเดียวเรายังไม่ได้พูดถึงแตงลูกยาวที่เราเรียกกันว่าแตงล้านอันนี้เราพูดถึงแตงลูกสั้นอย่างเดียวก็มีอยู่มากกว่า30สายพันธุ์นะครับราคาก็ตั้งแต่ 4,800 บาทต่อกิโลนะฮะถึง 7,000 บาทหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะครับ1กิโลของแตงเนี่ยปลูก10ไร่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหารออกมาเป็นไร่เนี่ยไร่ละ480บาทถึง700บาทต่อการปลูกแตงกวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้หนักหน่อยนะฮะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่เป็นพืชที่มีราคานะครับราคาก็เริ่มตั้งแต่เมล็ดละ20สตางค์เมล็ดเล็กๆเนี่ยนะฮะ20สตังค์ไปจนกระทั่งถึงเมล็ดละ10บาทเห็นไหมฮะมันมีความแตกต่างของราคาคือคุณอยากปลูกอะไรอยากเลือกตัวไหนคุณเลือกได้ถ้าหากว่าราคานี้สามารถจะปลูกแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนปัญหาไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะแพงได้เท่าไหร่นี่ครับแพงได้เท่าที่คนจะยอมซื้อนะครับถ้าคุณยอมซื้อเท่าไหร่ก็ถูกใช่ไหมนั่นมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ากลัวเมล็ดพันธุ์ราคาแพงเมล็ดพันธุ์ราคาถูกคิดดูฮะราคาแตกต่างกันขนาด20สตางค์ไปถึง10บาทอ่ะคุณสามารถเลือกได้คุณจะใช้ช่วงราคาไหนที่จะใช้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเมล็ดราคาแพงนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่แพงนะครับมันจะไม่สามารถขายได้ถ้ามันเกินคุณค่าของตัวมันเองอันนี้นักเศรษฐศาสตร์ย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์โทษการขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก10ปี20ปีที่ผ่านมาเพราะทุกคนไปเรียนแต่ไบโอเทคอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะขอโทษนะอาจารย์นะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยขาดนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือกลักษณะทางสายตาฟีโนไทป์พูดกันตรงๆสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์เขาเรียกbreeder's eye คือตาของนักปรับปรุงพันธุ์ที่จะมองว่าต้นไหนในประชากรที่มันมีเยอะแยะเนี่ยต้นไหนถึงจะมีค่านะครับอันนี้เป็นทำให้เกิดการขาดแคลนตัวนี้เพราะว่านักเรียนไปเรียนอยู่ในห้องแอร์กันหมดไม่มีคนยอมตัดออกมาเดินตากแดดแบบที่อาจารย์เป๊กพูดบ่อยๆนะฮะดร.ทวีศักดิ์ทีนี้เพราะฉะนั้นผมสำหรับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็มีจุดยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราเห็นว่าระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะช่วยคุ้มครองสิทธิการลงทุนของนักปรับปรุงพันธุ์แล้วก็คุ้มครองเกษตรกรให้ได้ใช้พันธุ์ที่ดีที่คุ้มค่าปั
ญหามันอยู่ที่คำสุดท้ายอะพันอะไรที่ไม่คุ้มค่าเราก็ไม่ยอมเสียตังค์ซื้ออยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับ